สุดยอดค่ะปั๊มสายโหดน้ำเข้า2ทาง6นิ้วเพา6เมตรเครื่องยนต์10แรงสายส่งน้ำ20เมตรใส่ท้ายรถเก่งได้สบายบื้อค่ะพื้นที่น้อยไม่พอมีถังแก๊สด้วยนะน่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านเจ๊โหดการเกษตรด้วยนะคะเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะคะพี่สมเกียรติได้สั่งชุดปั๊มอนาคอนด้า8นิ้วเพา10เมตรกับสายส่งน้ำทากาล่า20เมตรนะคะสินค้าไปถึงวันที่18นะคะวันนี้วันที่21กรกฎาคมเดือน7ผ่านมาแค่6วันนา100ไร่ค่ะคุณพ่อมีที่เยอะนะคะทำนาที่สุพรรณแต่เป็นคนกรุงเทพนะคะเนี่ยค่ะมาจัดชุด6นิ้วเพา6เมตรอีก1ชุดเป็นชุดที่2นะคะร้านเจ๊โหดก็ไม่รอช้าค่ะจัดให้ตามประสงค์ลูกค้าอยากได้อะไรจัดให้หมดนะคะ6นิ้ว6เมตรน้ำเข้า2ทางพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล10แรงม้าของพายุนะคะรับประกัน1ปีเปลี่ยนมูเล่ให้แถมแท่นตั้งตามสัญญาที่ให้โปรโมชั่นลูกค้าไว้นะคะลูกค้ามาจัดเองถึงขนาดนี้เราก็แถมแท่นสายพานทุกอย่างอัดจระบีให้ครบนะคะถ้ามาหน้าร้านเราทำให้ได้แต่ถ้าส่งออนไลน์ไม่ได้อัดจระบีให้นะคะเผาลูกค้าต้องไปอัดเองเพราะว่ามันจะเปื้อนขนส่งนี่ก็เป็นการสอนเทสเครื่องยนต์นะคะลองสตาร์ทลองเครื่องยนต์มูเล่เข้าวินเข้าอะไรสายพานเข้าเรียบร้อยไหมให้ครบจบนะคะสอนลูกค้าจนเป็นสงสัยอะไรให้ถามค่ะถามได้ค่ะถ้าซื้อสินค้าร้านเราเจ๊ก็นั่งคุมอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ว่าคุมสอนนะคะคุมรอเอาตังค่ะรอเก็บตังค์นะคะเพราะว่าหน้าที่เจ๊มีหน้าที่แค่เก็บตังค์กับด่านะคะส่วนตัวเจ๊โหดนะคะก็นั่งดูลูกค้ายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่จะมาหน้าร้านแนะนำให้ลูกค้าโทรมาก่อนดีกว่าค่ะโทรมานัดนะคะเหมือนคุณแม่ที่ร้อยเอ็ดนะคะขับรถมาเองโดยไม่ได้นัดหมายพี่สมเกียรติเหมือนกันค่ะชัวร์ป้าว่าร้านเจ๊เปิดก็ขับรถมาเลยนะคะไม่ได้โทรมานัดนะคะอยู่ๆลูกน้องก็ช่างโด่งกับช่างพงก็เดินมาบอกว่าลูกค้ามาจากสุพรรณครับผมต้อนรับกันแล้วครับจัดชุดใหญ่ให้ลูกค้าตามประสงค์ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเหลือแต่เจ๊ออกมาทําบินเก็บตังค์เพราะว่าหน้าที่เจ๊มีหน้าที่แค่เก็บตังค์กระดาษนะคะเนี่ยค่ะลูกค้าจัดให้ลูกค้าเสร็จแล้วเราก็พิสูจน์กันให้ดูกันชัดๆนะคะว่าปั๊มสีเทาเผาสายอ่อนน้ำเข้า2ทางปั๊มสายโหดนะคะใส่รถเก๋งได้รถเบนซ์ก็ได้นะคะรถหรูดูแพงนะคะก็ใส่ได้นะคะมั่นใจว่าท้ายรถเก๋งใส่ได้เราใส่ไปหลายคันแล้วนะคะบางทีก็ลืมอัดวิดีโอให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเครื่องยนต์ไปแล้วต่อไปตามด้วยเพานะคะเพาสายอ่อนไม่ว่าจะเป็น6เมตร10เมตรก็ใส่ได้นะคะอันนี้พื้นที่ถือว่าแคบนะคะเพราะว่ารถพี่สมเกียรตินี่ติดแก๊สนะคะมีถังแก๊สอยู่ด้านในด้วยซึ่งเป็นก็ยากต่อเป็นอุปสรรคในการเอาปั๊มเอาเครื่องเอาสายส่งน้ำเอาหัวปั๊มเข้านะคะถ้าไม่มีแก๊สนี่พื้นที่ก็จะเหลือเยอะนะคะท้ายรถเก๋งสบายบือค่ะอันนี้รถพี่เขาติดแก๊สนะคะเครื่องยนต์ดีเซล10แรงม้านะคะเข้าไปแล้วเพาสายอ่อนนะคะใส่ไปแล้วหัวปั๊มใส่ไปแล้วตุ๊กตาวินมูเล่ค่ะหาที่ยัดลงให้ได้ช่างเอ้ยแล้วก็สายทากาล่านะคะ20เมตรตามสเต็ปนะคะอย่างน้อยๆก็ใช้สัก20เมตรนะคะแรงดันปั๊มเรามันสูงนะคะจะระเบิดก็ตรงทางออกปากปั๊มเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าตัวน้ำเข้า2ทางนะคะใบพัดอย่าง6นิ้วเนี่ยใบพัดล่อไปเกือบ7นิ้วเลยนะคะจัดขึ้นรถให้เสร็จแล้วนะคะก็ลองมาปิดท้ายเก๋งดูว่าปิดได้ชัวร์หรือเปล่าเดี๋ยวจะว่าเจ๊ขี้โม้มาดูกันค่ะว่าจะปิดท้ายรถเก๋งได้หรือเปล่านะคะสายทากาล่าครบนะคะหัวปั๊มเข้าเครื่องยนต์ดีเซลจัดให้ครบปิดท้ายรถเก๋งได้จ้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านเจ๊โหดการเกษตรด้วยนะคะ